สกู๊ปทำความรู้จัก9นักวิ่งดาวรุ่งไทยชุดลุยศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022กำลังจะเริ่มต้นแล้วสำหรับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองกาลีประเทศโคลอมเบียซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยคัดตัวเด็กดาวรุ่งร่วมแข่ง9คนนำทีมโดยเทพบิวภูริพลบุญสอนที่จะจัดเต็มทั้งเดี่ยวและทีมผลัดนี่คือข้อมูลของทั้ง9คนบิวภูริพลบุญสอนประเภทที่ลงแข่ง100และ200เมตรและวิ่งผลัด4x100เมตรนักวิ่งพรสวรรค์ขวัญใจคนไทยปัจจุบันอายุ16ปีเป็นคนสุรินทร์แต่โตที่สมุทรปราการแจ้งเกิดจากการทำลายสถิติประเทศไทยระยะ100และ200เมตรของเหรียญชัยสีหวงศ์นักวิ่งรุ่นพี่จากนั้นยังทุบสถิติของตัวเองอีกครั้งในซีเกมที่ฮานอยปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตร200เมตรและผลัด4x100เมตรรวมถึงสถิติเอเชีย200เมตรรุ่นไม่เกิน20ปี 20.19วินาทีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เปี่ยมอุดมประเภทที่ลงแข่ง 4x100 ไม้ผลัดที่2นักวิ่งจากจังหวัดน่านอดีตนักฟุตบอลที่หันมาวิ่งได้เป็นนักวิ่งของจังหวัดจากการแข่งสปอร์ตฮีโร่ปี2561ได้เหรียญทองระยะ100เมตรรุ่งอายุ15ปีจากนั้นปี2563เข้าร่วมคัดเลือกกรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมเข้าอันดับ3ระยะ100เมตรจึงได้โอกาสเข้ามาเก็บตัวกับแคมป์ทีมชาติต้นปีที่ผ่านมาในกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษไฟเตอร์ทำผลงานดีจนได้ติดทีมชาติครั้งแรกไปซีเกมที่ฮานอยเก็บประสบการณ์ในฐานะสำรองผลัด 4x100 เมตรโอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดประเภทที่ลงแข่ง 4x100เมตรไม้ผลัดที่3ดาวรุ่งวัย18ปีจากจังหวัดชัยภูมิได้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติจากการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยปี2565ที่ทำผลงานได้ดีทุกรายการแต่รายการที่สร้างชื่อคือกรีฑาแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษวิ่งไล่หลังบิวภูริพลเข้าอันดับ2ระยะ200เมตรทำสถิติใหม่ให้ตัวเองและยังเป็นทีมแชมป์ผลัด 4x400 เมตรถนัดทั้งการวิ่ง100เมตร200เมตรและ400เมตรรอลุ้นโปรแกรมการแข่งที่ศึกเยาวชนโลกหากไม่ชนกันจะได้ลงแข่งทั้งผลัด 4x100 เมตรและผลัด 4x400 เมตรก้องวัชพลขันทองประเภทที่ลงแข่ง 4x100 เมตรไม้ที่1ผู้รับบทกดดันที่สุดในการแข่งครั้งนี้ด้วยการเป็นไม้ผลัดแรกแบบประสบการณ์แข่งที่ผ่านมาทำให้ก้องทั้งมั่นใจและมุ่งมั่นเด็กวัย19ปีจากพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามรุ่นเยาวชนโค้ชโซสุภเดชจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์จับไปปั้นจนสมาคมเห็นแววผลงานสร้างชื่อล่าสุดคือมะมูฮัมมัดสาและประเภทที่ลงแข่ง4ดอกจัน100สำรองจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันประเภทที่ลงแข่ง 4x400 เมตรไม้ผลัดที่4ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่รับใช้ชาติในซีเกมที่ฮานอยจากผลงาน4เหรียญทองจากการวิ่งเดี่ยวและผลัดระยะ400และ800เมตรจุดเริ่มต้นการวิ่งของจอร์ดคือการเป็นนักกีฬาระดับไฮสคูลของออสเตรเลียซึ่งทีมชาติออสเตรเลียให้ความสนใจในตัวจอชัวด้วยแต่เจ้าตัวเลือกแข่งในนามทีมชาติไทยเราจึงได้4เหรียญจากซีเกมส่วน U20 ที่โคลอมเบียครั้งนี้คือเป้าหมายแรกบนสนามระดับโลกของจอชัวนาคาพิงค์ไทยสงผลัด4x400 ดาวรุ่งวัย18ปีกว่าเหรียญมามากมายในนามนักวิ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาอยู่ในชุดทีมผลัด 4x400 เมตรชุดแชมป์ซีเกมที่ฮานอยในฐานะตัวสำรองได้ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17เพราะผลงาน3
เหรียญทองในกีฬาชิงแชมป์มุ่งซีเกมทั้ง400เดี่ยวและผลัดลักกี้ยูยาม่าดูประเภทที่ลงแข่ง4คูณ400ไม้ผลัดที่2ของทีมแชมป์จากกรีธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาพ่วงด้วยอันดับ1ในระยะ400เมตรรายการเดียวกันหนุ่มลูกครึ่งไทยไนจีเรียวัย18ปีเติบโตในชัยภูมิจากนักเรียนธรรมดาที่ครูเห็นแววพาไปพัฒนาจนเป็นนักวิ่งของจังหวัดแล้ววันนี้ลักกี้คือหนึ่งในทีมผลัด4คูณ400ที่จะไปล่าฝันที่โคลอมเบียกรีสุภกฤตจันเมาส์ประเภทที่ลงแข่ง4คูณ400เมตรชีวิตคือกรีธาตั้งแต่ประถมถึงมัธยมได้เข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งในโรงเรียนกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเริ่มสร้างชื่อตอนมัธยมปีที่2จากการลงแข่งขันในรายการใหญ่และได้เหรียญมาตลอดจนติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกในปีถัดมาได้ไปแข่งซียูธที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2019และเอเชียนยูธแอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2019ที่ฮ่องกงรวมถึงอาเซียนสคูลเกม2019ที่อินโดนีเซียและการแข่งกีฬาแห่งชาติที่ศรีสะเกษตรีได้เข้าแคมป์ทีมชาติจากผลงานอันดับ2วิ่งผลัด4คูณ400เมตรพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยบอกว่าทั้ง9คนคือนักวิ่งชุดความหวังของประเทศไทยที่เชื่อมั่นว่าจะได้ชัยชนะกลับมาชมคลิปวิวภูริพลเข้าเส้นชัยอันดับ4ชวดเหรียญ100เมตรกรีธาเยาวชนโลกวิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งทีมชาติไทยชวดคว้าเหรียญในศึกกรีธาเยาวชนชิงแชมป์โลกอย่างน่าเสียดายแม้จะทำเวลาได้ 10.12 วินาทีเทียบเท่ากับนักวิ่งจากแอฟริกาใต้แต่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ส่วนแชมป์ตกเป็นของนักวิ่งจากบอตสวานาคลิปศึกกรีธาเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียเมื่อวันที่2สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทวิ่ง100เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งทีมชาติไทยลงลุ้นเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนหน้านี้บิวภูริพลทำสถิติในรอบรองชนะเลิศฮีท2ด้วยเวลา 10.09 วินาทีเร็วที่สุดในชีวิตพร้อมกับเข้าเสยชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติของตัวเองรวมไปถึงสถิติประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบสบายๆอุบัติเหตุเงินรักษาสูงสุด 50,000 บอประกันอุบัติเหตุอุ่นใจวัยทำงานนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมีทั้งเงินรักษาเงินชดเชยรายได้500บอวันสนใจคลิกโดยในรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวได้ออกสตาร์ทในลู่ที่5อย่างไรก็ตามสุดยอดลมกรดจากไทยวิ่งเข้าเสยชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 10.12 วินาทีซึ่งเทียบเท่ากับเบนจามินริชาร์ดสันจากแอฟริกาใต้ที่เข้าอันดับ3ชวดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายส่วนอันดับ1เป็นของเลตซินเตโบโกจากบอสวานาทำเวลา 9.91 วินาทีทุบสถิติในศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเยาวชนส่วนอันดับ2เป็นของบัวจีครูมีจากจาไมกาทำเวลาไป 10.02 วินาทีวายเหมียนตายสนิทสื่อ FIVB ชื่นชมทีมลูกยางสาวไทยอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้มีสื่อเวียดนามบางสำนักออกมาตำหนิสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ที่ดูแลสื่อหลักอย่างแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ว่าไม่ให้เกียรติทีมชาติอิตาลีที่คว้าแชมป์เนื่องจากยังใช้ภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เพียงอันดับ8รายการนี้เป็นภาพปกของแฟนเพจมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนอกจากแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์
ยังไม่มีเปลี่ยนภาพปกที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกแล้วยังมีการตัดคลิปที่มีความยาวถึง 8.50 นาทีเป็นโมเมนต์แห่งความสุขของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเธอไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมชาติไทยยังสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอขณะที่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ลูกรักของ FIVB เมื่อแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์นำคลิปที่มีความยาว5นาทีมาลงเรียกแฟนคลับชาวไทยพร้อมข้อความว่าผู้เล่นรุ่นใหม่เหล่านี้นี้ทำให้แฟนๆและนักกีฬารุ่นพี่ภาคภูมิใจเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพวกเธออีกครั้งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและรอยยิ้มอันไม่สิ้นสุดของพวกเธอในสนาม